คุณแม่ลูกสองนะฮะเป้ยปานวาดนะครับคนนี้เนี่ยก็เห็นทำธุรกิจเมคมันนี่เยอะต่างๆนานาขยันเนาะฉันว่าเขาก็รวยอยู่แล้วป่ะนั่นดิอ่ะสาวเป้ยว่าไงครับขึ้นแท่นเจ้าแม่โปรเจกต์อีกรายค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาดที่ขยันทำมาหากินผุดธุรกิจมากมายทั้งการลงทุนทำเครื่องสำอางกับเพื่อนซีนิ้งเมกระแตรวมถึงเปิดร้านขนมกับคุณสามีทำร้านสปากระเป๋าและร่วมทุนทำผลิตภัณฑ์เสริมความงามร่วมกับสาวเอพรทิพย์ซึ่งถึงแม้หลายคนจะมองว่าสาวเป้ยรวยแล้วแต่เจ้าตัวก็บอกชัดว่าถ้ามีแรงก็ขอลุยทำงานเพราะอยากเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตของลูกค่ะคือทำอะไรได้ก็ทำอ่ะเงินลอยอยู่อากาศรีบคว้ามาเลยถ้าไม่คว้ามันก็ลอยไปเป้ยก็รวยแล้วมันยังทำต่อเนื่องแบบไม่ยอมหยุดสักทีคือเป้ยมองว่าเรื่องแบบนี้คือเรามีก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะถูกปะถ้าไม่ทำมันก็แปลว่าไม่มีแล้วอนาคตมันจะคาดหวังอะไรได้แล้วเราจะอยู่ยังไงคือมันก็เกี่ยวกับเรื่องอนาคตเกี่ยวกับเรื่องลูกเราด้วยคือเป้ยก็ทำทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกเขาทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีธุรกิจหลายอย่างจนแทบจะนับไม่ไหวแต่คุณแม่ลูกสองก็ยังไม่หยุดอยู่กับที่มองหาลูกทางเพื่อต่อยอดธุรกิจให้มั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ